คุณฉายบุญนาคประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจเนชั่นกรุ๊ปไทยแลนด์ท่านผู้บริหารหน่วยงานองค์กรเครือข่ายสื่อมวลชนและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเกียรติยินดีแล้วก็ตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่าได้เข้ามาร่วมงาน Equity for all เพราะทุกคนเท่ากันในวันนี้ค่ะ ต้องเริ่มด้วยการชื่นชมนะคะในความร่วมมือของเครือข่ายทุกภาคส่วนค่ะที่มุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะสร้างสังคมที่ปลอดภัยแล้วก็อบล้อมไปด้วยความรักความเข้าใจในความหลากหลายและสามารถที่จะรูอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาคค่ะดิฉันในฐานะที่เป็นผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต้องเรียนว่า กระทรวงพอมอนั้นได้ให้ความสำคัญและเคารพในคุณค่าศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ตามหลักสิทธิมนุษยชนทุกท่านทราบดีนะคะว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพที่เท่าเทียมกันไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นเชื้อชาติอะไรสีผิวแบบไหนเพศอะไรใช้ภาษาอะไรนับถือศาสนาใด รวมถึงความเชื่อทางการเมืองที่ไม่เหมือนกันรวมถึงสถานภาพอื่นๆที่ติดตัวมาไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นเยาวชนเป็นผู้สูงอายุคนพิการคนไร้ที่พึ่งกลุ่มชาติพันธุ์หรือผู้ที่มีความหลากหลายในสถานะทั้งหลายที่อยู่ในประเทศไทยและในโลกนี้ ท่ามกลางสังคมปัจจุบันค่ะมีทั้งความหลากหลายมีการเคลื่อนไหวและมีความเห็นที่แตกต่างกันแต่อย่างไรก็ตามทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เพื่อที่จะผลักดันให้สังคมนั้นเต็มไปด้วยความเสมอภาคในทุกมิติค่ะภายใต้วิสัยทัศน์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั่นคือประชาชนทุกคน จะต้องได้เข้าถึงโอกาสการคุ้มครองทางสังคมและมีความมั่นคงในชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูป,ปรธรรมความมุ่งมั่นที่จะทําให้สังคมไทยนั้นตระหนักถึงการส่งเสริมความเท่าเทียมของบุคคลทุกเพศไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายหรือบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ให้ทุกคนนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาเรื่องของสุขภาพเรื่องการประกอบอาชีพเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองทั้งหลายทั้งปวงต้องอยู่ภายใต้ความเสมอภาคกันค่ะจากรายงานการศึกษาและประเมินความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน SDGs ของแต่ละประเทศที่นำมาพร้อมกับ การจัดอันดับ SDG Index พบว่าเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่งค่ะในปี2565ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในลำดับที่44จากทั้งหมด163ประเทศค่ะเมื่อเทียบกับในระดับภูมิภาคเอเชียประเทศไทยเป็นลำดับที่3ค่ะรองลงมาจากประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้โดยประเทศไทย เป็นลำดับที่หนึ่งะคะของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรั้งอันดับหนึ่งของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนมาตั้งแต่ปี2,562จนถึงปัจจุบันค่ะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้นได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศในเรื่องของสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจังค่ะ ซึ่งการขับเคลื่อนนั้นเราทําทั้งในระดับสากลได้ในระดับประเทศค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมบทบาทของสตรีและการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบที่เรารู้จักกันดีว่าเรียกว่าสีดอนะคะ และการดำเนินการตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศพุทธศักราช2 5 5 8ค่ะการขับเคลื่อนภารกิจเพื่อคุ้มครองพิทักษิทธ์และการส่งเสริมสังคมแห่งความเท่าเทียมระหว่างเพศอย่างต่อเนื่องนั้นดิฉันขออนุญาตยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมนะคะอาทิเช่นการประกาศใช้พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พุทธศักราช2,558ซึ่งพระราชบัญญัตินี้มุ่งเน้นในเรื่องของการคุ้มครองผู้ที่ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศเราป้องกันไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศมีการกำหนดนิยามการเลือกการปฏิบัติหมายถึงว่าเป็นการกระทําหรือไม่กระทำที่เราไปแบ่งแยกกีดกัน จำกัดสิทธิ์ในทางเพศไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมโดยปราศจากความชอบธรรมเพราะว่าบุคคลคนนั้นเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายหรือมีการแสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิดอ,อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะต้องเรียนว่าประเทศของเรานั้นเนี่ยมีการทบทวนและรวบรวมกฎหมายที่มีเนื้อหาที่เป็นการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศรวมถึงขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยนะคะซึ่งก็จะต้องศึกษาแล้วก็ทำหน้าที่ในการปรับปรุงข้อกฎหมายต่อไปอีกประการหนึ่งนะคะในเรื่องของการจัดทำกฎหมายเพื่อรับรองเพศเนื่องจากเล็งเห็นปัญหานะคะว่าการที่เราไม่มีการเปิดกว้างให้ใช้ คำนำหน้านามในเอกสารราชการที่ไม่ตรงกับเพศสภาพมันเป็นการกระทบต่อการดําเนินชีวิตของกลุ่ม LGBTQ+ อย่างมากนะคะรวมถึงปัญหาในเรื่องของการเข้ารับบริการจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนปัญหาเรื่องการสมรส เรื่องการยกร่างกฎหมายที่รับรองเพศสภาพซึ่งตอนนี้ต้องเรียนว่าพอมอเร่งนะคะในเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ซึ่งมั่นใจนะคะว่าจะต้องได้รับการรับรองโดยเร็วนะคะนอกจากนั้นนะคะยังได้มีการประกาศเจตนารมณ์เรื่องของการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศร่วมกับ กว่า63หน่วยงานทั่วประเทศทั้งภาครัฐเอกชนสถาบันการศึกษารวมถึงพักการเมืองด้วยนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยได้ร่วมกันแสดงจุดยืนและเป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคมแห่งความเท่าเทียมระหว่างเพศยกตัวอย่างนะคะเช่นการแต่งกายตามอัตลักษณ์ทางเพศสภาพหรือเพศสภาวะของบุคคล ต้องเรียนว่ากระทรวงพอมอนั้นเป็นกระทรวงที่ผู้บริหารมีนโยบายที่ชัดเจนว่าถ้าเราเลือกแล้วว่าจะเป็นเพศใดให้ข้าราชการและบุคลากรทุกคนสามารถแต่งกายได้ตามเพศที่เราเลือกทั้งนี้หนึ่งค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจในตัวตนของบุคคลนั้นๆ และท่านนึกดูสิคะว่าถ้าเราได้แสดงออกถึงเพศที่เราเราเลือกเราจะมีความสุขและมีประสิทธิภาพในการทำงานขนาดไหนอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็เป็นมิติในการจัดพื้นที่ที่เหมาะสมและก็เอื้อประโยชน์ต่ออัตลักษณ์ทางเพศของแต่ละบุคคลค่ะรวมถึงการขจัดข้อจํากัดของแต่ละบุคคลด้วยอันนี้พูดถึงเรื่องของตัวอย่างนะคะ เช่นการจัดให้มีห้องน้ำที่เหมาะสมสำหรับคนพิการค่ะสำหรับผู้สูงอายุรวมถึงห้องน้ำแห่งความเสมอภาคและจัดห้องน้ำที่มีจุดที่แม่ลูกอ่อนสามารถไปให้นมลูกได้ด้วยนะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือการประกาศรับสมัครงานที่ไม่กำหนดว่าจะต้องรับบุคคลเฉพาะ ที่มีอัตลักษณ์ตรงกับเพศเช่นงานแบบนี้รับเฉพาะผู้หญิงงานอีกแบบหนึง่งรับเฉพาะผู้ชายแต่เรามุ่งเน้นเรื่องของความสามารถของทุกเพศสภาพเป็นหลักนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากนะคะสื่อมวลชนหลายท่านอยู่ในที่นี้มิติหนึ่งค่ะที่เราจะต้องดำเนินการภายใต้เจตนารมณ์ที่เราแสดงจุดยืนก็คือการ ระมัดระวังไม่ใช้ภาษาไม่เผยแพร่ถ้อยคํากิริยาที่ไม่เหมาะสมสอไปในทางเสียดสีนะคะลดคุณค่าบูลลี่ศักิ์ศีแห่งความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียกอัตลักษณ์ทางเพศหรือเพศสภาพเพศภาวะของแต่ละบุคคลค่ะ รวมถึงการป้องกันการคุกค,คามทางเพศในที่ทำงานด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะกระทรวงก็ยังได้มีการผลักดันเรื่องสวัสดิการที่เอื้อต่อการทำงานพัฒนาศักยภาพเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะซึ่งเราได้นำเสนอสู่คณะรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่11มกราคม2565อาทิเช่น การส่งเสริมให้สามีนะคะที่เป็นข้าราชการเนี่ยนะคะสามารถลาเพื่อช่วยเหลือเลี้ยงดูลูกนะคะในขณะที่ภรรยาเนี่ยลาคลอดซึ่งก็สามารถลาได้เป็นช่วงๆเลยนะคะรวมถึงการขยายวันลาคลอดของแม่นะคะที่เป็นผู้ที่อยู่ในสถานประกอบการให้ได้รับค่าจ้าง รวมถึงเรื่องของการขยายการบริการศูนย์ดูแลเด็กเล็กนะคะซึ่งเดิมเนี่ยเราดูแลตั้งแต่3ถึง5ปีแต่เพื่อให้พ่อแม่นะคะสามารถทำงานได้เราก็ลดนะคะอายุของเด็กเป็น0นยถึง3ปีแล้วก็ยังมีคุณแม่หรือคุณพ่อบางคนที่ต้องทำงานในเวลากลางคืน เราก็เลยปรับนะคะจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากเด y c แครไปสู่น h t แคร์เพื่อให้ครอบครัวนั้นสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะอย่างไรก็ตามนะคะยังมีประเด็นที่ทา้าทายอีกหลายเรื่องที่จะต้องส่งเสริมความเท่าเทียมและก็ยอมรับในความแตกต่างที่หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เร่งในเรื่องของการสร้างความรู้ความเข้าใจการรับรู้ของสังคมค่ะการเปิดโอกาสให้ทุกท่านในที่นี้รวมถึงทุกภาคส่วนในสังคมได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์โดยเท่าเทียมกันค่ะการคำนึงถึงความแตกต่างความต้องการที่จำเพาะของกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันการขจัดการเลือกการปฏิบัติอันเป็นผลจากความแตกต่าง และความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นคนยากดีมีจนหรือจะอยู่ในอาชีพอะไรจะอยู่ที่ไหนอยู่บนดอยหรืออยู่ที่ทะเลหรืออยู่ที่ในเมืองหรืออยู่ที่ชุมชนใดก็ตามต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสร้างความเท่าเทียมกันในสังคมเพื่อให้ประสบผลสำเร็จและเป็นรูปธรรมค่ะท้ายนี้ค่ะ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอขอบคุณ p o s t ูเดย์และเนชันทีวีรวมถึงภากคีเครือข่ายทั้งหมดนะคะที่ร่วมกันจัดก,กิจกรรม Equity for all เพราะทุกคนเท่ากันและพอมอขอฟังข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนซึ่งจะนำไปนะคะสู่การ ขับเคลื่อนให้บุคคลทุกคนนั้นได้เข้าถึงสิทธิโอกาสทรัพยากรในการพัฒนายอย่างเต็มศักยภาพและเกิดความเสมอภาคในสังคมอย่างแท้จริงขอขอบคุณค่ะ